เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวทอดเกรด A ฝีมือชาวบ้านจากนครศรีธรรมราชคัดสรรเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวคุณภาพได้รสชาติหวานมันเม็ดใหญ่500กรัมในราคาเพียง239บาทส่งท้ายกันสัก5นาทีนิดหนึ่งเมื่อวานเราค้างเอาไว้นะครับไม่มีอะไรในกอไผ่หรอกครับน้องเขาอุตส่าห์ทำกราฟิกมาเรื่องการเปิดตัวของพรรคสร้างอนาคตไทยเมื่อวันที่19โดนพวกข่าวพวกกองสมณะกลบหมดเปิดตัววันนั้นเลยก็กลายเป็นของจริงก็ยังไม่ว้าวเท่าไหร่ยังไม่เซอร์ไพรส์ยังไม่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรนะฮะแต่บทโอเคแสงสีเสียงบนเวทีใช้ได้พรรคสร้างอนาคตไทยแต่ว่าเปิดตัวที่ว่าไม่ว้าวไม่อยู่ไม่ปังอ่ะเพราะว่าบุคคลบิ๊กเนมยังไม่มามาก็เป็นภาคประชาสังคมภาคนักวิชาการภาคนักมืออาชีพส่วนหนึ่งนะพรรคสร้างอนาคตไทยดร. อุตตมสาวนายนอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนี่แหละกับคุณสนธิรัตน์สนธิระวงอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐขึ้นไปแล้วครับ2กุมารก็ไปเม้ามอยกันเนี่ยนะฮะพูดจากันแล้วก็แนะนำบุคคลทีนี้นี่ก็ให้ดูบุคคลนิดหนึ่งว่ามีใครบ้างดูจากกราฟิกกันรัวๆเร็วๆนะคุณปูนานี่นะมีไหมกราฟิกเมื่อวานอะอ๋อไม่ได้เตรียมไว้ใช่ไหมไปเมื่อวานอ่ะนะที่เป็นรายบุคคลอ่ะเขาก็เป็นภาพเปเปอร์เป็นภาพเปเปอร์ก็จะแนะนำทีละคนทีละคนทีละคนนะเป็นราชกิจจาประกาศนะคะเป็นกระดาษแล้วก็จะมีรายชื่อเพราะว่ามีท่านผู้ฟังก็บอกอยากรู้ว่ามีใครบ้างนะมีบางคนก็ถามมานะคือไฮไลท์จริงๆนะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะคนขวามือเนี่ยนะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเนี่ยคุณปูนาไฮไลท์ที่เข้าไปพาดหัวกันนักข่าวก็คือบอกว่าพรรคนี้ไม่ใช่พรรคอันไหลหรือเป็นพรรคสำรองของท่านนายกประยุทธ์แล้วในการเลือกตั้งก็จะไม่ชูพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอันนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะชูดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นนายกแล้วก็ชูหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคก็คาดหมายว่าจะต้องเป็นดร.อุตมะแล้วก็จะชูอีกคนหนึ่งคือไม่เกิน3คนตามกฎหมายกำหนดค่ะอย่างน้อยก็สมคิดอุตมะแล้วอีกคนหนึ่งก็ต้องรอดูนะฮะค่ะพรรคนี้เนี่ยเขาประกาศว่าจะเป็นพรรคขนาดกลางนะคือพรรคที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกได้นะคุณปูนาค่ะต้องมีเสียงอย่างน้อยเนี่ยนะฮะเท่าไหร่คุณรู้ป่ะนะชูสำราญรอดเพชรเป็นนายกชูสนธิยานเป็นนายกชูใครต่อใครเป็นนายกแต่ว่าพรรคตัวเองได้แค่10เสียงเสนอไม่ได้นะค่ะต้องได้ส.ส.อย่างน้อย25เสียง1ต่อเท่าไหร่ของ25ของ500ล่ะคำนวณดูนะฮะเอาถอยหลังกลับมาใหม่นะฮะทีละคนอันนี้กำลังพูดถึงว่าตัวเลขนะต้องได้อย่างน้อย25เสียงนะค่ะถึงจะเป็นนายกได้อันนี้ให้ดูกันเร็วๆนะที่เขาแนะนำนี่ดร.บุญส่งเฉลยธรอันนี้อาจารย์มอรังสิตผู้เชี่ยวชาญเรื่องรัฐระบบสวัสดิการของยุโรปดร.บุญส่งเฉลยธรนะค่ะต่อไปก็เป็นใครล่ะคุณสิโรจน์ศิวโรจน์กิจนิยมนี่ดูกันนะเขาเอาปราชญ์ชาวบ้านมานะนี่แหละก็เจ้าของหนองสาหร่ายโมเดลแล้วก็คุณสังแก้วสังโชนี่ก็ปราชญ์ชาวบ้านบ้านภาคใต้แถวบ้านผมนะฮะผู้นำการบริหารเพื่อการพัฒนาชุมชนคุณละเอียดปูลุนนี่ก็ปราชญ์ชาวบ้านอีสานนี่เขาเอาปราชญ์ชาวบ้านมานะคุณนฤเชยกลิ่นนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาและการเงินต่อไปให้ดูกันนะครับนี่น้องเขาอุตส่าห์ทำมาคนนี้นี่แนะนำเป็นคนแรกเลยนะวันนั้นบนเวทีผมดูไลฟ์สดอยู่ศาสตราจารย์ดร.กำพลปัญญาโกเมศอดีตอธิการบดีของนิด้าบางกะปิสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะต่อมาก็คุณจิรมิตรเกศรผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์นะรักพงษ์เส้งเจริญอดีตผู้อำนวยการสทบดร.นพพงษ์ธีระวรอดีตประธานสมาพันธ์ SME หมดแล้วมั้งมีอีกไหมอ๋อมีอีกนี่คุณมนชีพคุณปูนาน่าจะรู้จักศิวะศินางกูลนะฮะครูดนตรีครูเป็ดหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมต่อมานี่นักการเมืองดังนิพิธอินทรสมบัตินี่จะดูแลภาคใต้อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะคุณใครล่ะโชนลังสีเฉลิมชัยกิจ SME คุณสุพลฟองงามนี่อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายก
นี่ลาออกจากพลังประชารัฐนะไปอยู่นี่ลาออกสดๆร้อนๆนะเอาต่อไปวชรกนิกานี่ด็อกเตอร์นี่ก็เป็นโฆษกของพรรคมานะฮะคุณอาสาวัฒนายานกุลนะด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์นะคนนี้สันติกีรนันท์ด็อกเตอร์สันตินี่ก็ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐไปหมาดๆนะจากบัญชีรายชื่อวิรัตวิทูลเทียนนะครับนี่แหละครับผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อมจากธนาคารโลกประมาณนี้มีอีกไหมอ้อสันเพชรศรีสวัสดิ์โอฬารวีระนนท์อิทัศวัฒน์พิทักษ์คุมพลนี่รองเลขาธิการจุฬาราชมนตรีทักษะออนคงประเสริฐไม่ใช่คนนั้นนะดาราชื่ออะไรนะอันนั้นแอปทักษะออนค่ะ อันนี้ทักษะออนคงคาประเสริฐขออภัยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจล้อก็ประมาณนี้นี่มีนี่คนนี้ก็ดังนี่มาจากพักกล้าใช่ไหมนี่พงพรมยามรัฐแม่พักกล้าจะเหลือคนสักกี่คนเนี่ยแบบนี้มากันหมดพักกล้ามาอยู่ที่นี่หลายคนนะพลังประชารัฐก็จะไปอีกหลายคนมาอยู่พักนี้ก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วนี่สร้างอนาคตไทยนี่นะจะสร้างพักได้อลังการงานสร้างแค่ไหนอย่างไรนะครับและจะเป็นที่พึ่งที่หวังนะจะเป็นดูแนวโน้มน่าจะเป็นพักแบบประมาณว่าโซ่ข้อกลางค่ะนะก็ถ้าตั้งใจดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จยังมีพักไทยพักดีนะพักไทยสร้างไทยพักเศรษฐกิจไทยของคุณปูนาด้วยของใครนะเศรษฐกิจไทยนี่เศรษฐกิจไทยก็ที่ของคุณผู้กองนะครับมีเศรษฐกิจไทยแล้วก็มีอะไรนะเศรษฐกิจใหม่ชื่อก็จะคล้ายๆเศรษฐกิจใหม่นี่ก็ร่วมรัฐบาลอยู่ไงหกเสียงอยู่รัฐบาล5เป็นฝ่ายค้านอีกหนึ่งคุณมิ่งขวัญนะฮะที่กำลังจะเกิดใหม่พรรคไทยสร้างสรรค์ไม่รู้อันเดียวกับที่คุณจ้ำสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่ากทมกำลังสร้างอยู่หรือเปล่านะครับกำลังทำอยู่หรือเปล่าเห็นว่าจะเปิดไม่เกินเดือนมีนาคมนี้นะครับก็คงจะมีคุณณัฐพลทีพสุวรรณใครต่อใครมาร่วมด้วยนะถึงแม้ว่าคุณณัฐพลจะโดนต้องห้ามอยู่ตอนนี้แต่ว่าก็สามารถที่จะทำกิจกรรมที่ไม่ได้ไปสังกัดพรรคได้มาเป็นที่ปรึกษามาแบบว่าช่วยอะไรอย่างนี้ค่ะเอาละครับ1ชั่วโมงเต็มๆก็คงจะได้สาระได้ประเด็นกันมีอะไรผิดพลาดไปก็กราบขออภัยแล้วก็สัปดาห์หน้าพบกันใหม่ของผมยังเป็นพฤหัสศุกร์ใช่ไหมคะของผม25 26ติดนอกนั้นได้หมดนะครับเดี๋ยวว่ากันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ